สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแยกหน่อกล้วยหอมนะครับเพื่อนครับเอาไปปลูกในที่อื่นนะครับต่อตรงนี้กล้วยหอมตัวนี้มันมีเครือแล้วนะครับผมตัดเอาไปกินแล้วนะครับแล้วนี่หน่อก็ออกเต็มเลยครับเพื่อนทีเนี้ยนะครับถ้าเราทิ้งหน่อไว้เยอะเนี่ยต้นเขาจะเล็กก็หวีเขาจะเล็กนะครับเพื่อนครับเราก็ต้องแยกหน่อเขาโอดปลูกที่อื่นนะครับโดยเหลือว่าประมาณสัก2-3หน่อครับเพื่อนต้นนี้นะครับเพื่อนๆดูครับมีหน่อเยอะมากรอบต้นเลยครับผม1 2 3 4 5 6นะครับตรงนั้นอีก7 หน่อครับเพื่อนนี่ครับที่ขุดออกมาแล้วต้นเดียวนะครับมีอยู่13 หน่อครับเพื่อนเดี๋ยวมาแยกเอาอีก3 หน่อตรงนี้นะครับโอเคครับแยกเลยครับเพื่อนก็ขุดง่ายๆครับเอาสังเกตว่าหน่อเขาจะแทงออกมาจากต้นเก่านะครับเพื่อนนี่คือต้นเก่าที่ตัดออกไปนะครับหน่อจะแทงออกมาแบบนี้นี่นะครับคือแบบนี้เราต้องขุดข้างในให้ขาดก่อนนะครับเพื่อนไม่ต้องกลัวรากเขาอยู่ข้างนอกอยู่แล้วครับครับเพื่อนขุดเลยนะครับเอาดาวมาเลยนะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนเราคิดว่านี่ต้นครับเพื่อนนี่ครับเราคิดว่าเขาจะแยกออกมาจากหน่อนะครับแล้วก็มีรากครับนี่ครับเพื่อนนะครับนี่หน่อครับเพื่อนโอ้นี่หน่อเล็กก็มีรากนะครับเพื่อนนี่ครับหน่อเล็กก็ใช้ได้นะครับมีรากอยู่นะครับโอเคครับแล้วก็เหลือไว้แค่3 หน่อพอนะเพื่อนนี่ตัวนี้เหลือ3 หน่อให้เขาโตครับโอเคครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับทั้งหมดนะครับมี13 หน่อเพื่อนแยกออกมาต้นนี้นี่ให้หน่อเยอะครับให้13 หน่อนะเพื่อนแยกออกมา10 หน่อเหลือ3 หน่อครับต่อไปจะพาเพื่อนไปปลูกนะครับวิธีการปลูกนะครับเพื่อนให้เพื่อนตัดรากทิ้งเลยนะครับรากไม่เอานะครับรากไม่เอานะครับเพื่อนเพราะอะไรผมถึงให้ตัดรากออกเพราะว่าปล่อยให้เขาแตกรากใหม่กับสร้างรากใหม่นั่นเองนะเพื่อนครับนี่ครับอันนี้ตัวอย่างนะครับ1 ต้นนะครับคือตัดรากออกรอบเลยนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยจะตัดไม่ตัดก็แล้วแต่เพื่อนครับถ้าต้นใหญ่เนี่ยผมแนะนําให้ตัดนะครับเพื่อนแต่ถ้าต้นเล็กไม่ต้องตัดครับเขาสามารถสร้างใบได้ตรงนี้นะครับโอเคครับที่เหลือเดี๋ยวผมไปปลูกเดี๋ยวพาไปปลูกกล้วยครับเพื่อนๆกล้วยหอมนะครับท้องนะครับโอเคครับเพื่อนขุดหลุมเลยครับจะปลูกกล้วยเพื่อนอย่าไปปลูกใกล้น้ําเกินนะครับถ้าน้ําเกินในกล้วยเขาจะเน่านะเพื่อนรากเขาจะเน่านะครับนี่ครับเพื่อนก็ปลูกก็ตัดรากเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเอาวางลงดินครับกบดินให้แน่นหน้านี้ยิ่งเป็นหน้าฝนนะครับกล้วยยิ่งติดดีครับนี่ครับอันนี้แยกมาปลูกนะครับปลูกหน่อเดียวพอครับเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะโตแล้วก็จะแตกหน่อออกมาเองนะครับเพื่อนคือกล้วยเนี่ยนะครับลักษณะของเขาคือเขาจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีแตกหน่อเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวเขาก็โตหน้าฝนนี่แทบไม่ต้องรดน้ำเขาปลูกแค่นี้ก็เขาก็โตนะครับออกลูกแล้วนะครับอันนี้คือกล้วยหอมทองครับเพื่อนปลูกง่ายครับแยกหน่อครับเพื่อนๆใครครับท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ชมด้วยนะครับ